น้อมรับผิดแจมรัชตายกมือไหว้ขอโทษหลังปล่อยภาพสูพอดน้อมรับผิดแจมรัชตายกมือไหว้ขอโทษหลังถูกปล่อยภาพสูพอดน้อมรับผิดแจมรัชตายกมือไหว้ขอโทษหลังถูกปล่อยภาพสูพอดเมื่อกำลังเป็นดาวรุ่งไม่ว่าทำอะไรก็ยิ่งถูกจับตามองแจมรัชตานักแสดงดาวรุ่งเมื่อก่อนหน้านี้ถูกปล่อยภาพที่กำลังสูพอดทำให้เกิดกระแสวิพากวิจารณ์เกิดขึ้นว่าไม่เหมาะสม และล่าสุดหนุ่มแจมได้ออกมาพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมขอโทษทุกๆคนน้อมรับผิดคนเดียวล่าสุดในงานแจกปฏิทินของช่องวัน31งานนี้แจมรัชตาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสด,ดราม่าดังกล่าวคู่กับฟิล์มนภัทว่าอันดับแรกผมขอโทษครับขอโทษจริงๆครับ ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นการกระทำที่เห็นทุกอย่างตรงนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นมันเป็นห้องปิดที่เป็นที่พักของศิลปินแล้วผมก็ขอรับผิดทุกอย่างไว้เองผมไม่มีอะไรแก้ตัวเลยครับขอโทษจริงๆแล้วผมจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกซ้ําเป็นครั้งที่2ขอโทษจริงๆครับถามว่าตกใจไหมที่เห็นภาพก็อย่างที่บอกครับผมขอโทษจริงๆผมไม่รู้ตอนนั้นมันผมสํานึกผิดและขอโทษจริงๆผมจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับ มีเข้าไปขอโทษทั้งทางผู้ใหญ่แล้วก็ผู้พี่ๆแล้วก็ขอโทษคนไทยทั้งประเทศขอโทษแฟนๆด้วยครับจริงๆการมาอยู่จุดนี้ไม่ลำบากครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมเพียงแค่เราต้องมีสติมากขึ้นไม่อึดอัดครับเพียงแค่เราต้องมีสติอย่างที่ผมบอกว่าพี่ฟิล์มก็สอนผมตลอดในเรื่องนี้เหตุการณ์นี้ก็เป็นบทเรียนในชีวิตหนึ่งของผมที่ใหญ่มากๆเลยครับมันผิดที่ผมนี่แหละครับพี่อย่าไปโทษอย่างอื่นเลยทุกอย่างเหตุมันเกิดขึ้นด้วยตัวผมเองผมผิดคนเดียว ผมเป็นลูกผู้ชายพอผมขอโทษจริงๆครับอย่าไปว่าใครเลยถ้าจะว่าก็ว่าผมคนเดียวเลยดีกว่าครับทางทีมงานเป็นกำลังใจให้หนุ่มแจมนะคะและเชื่อว่าแฟนคลับเข้าใจและเป็นกำลังใจให้เสมอแน่นอนค่ะ